ไอ้การหลุดของกปปสเนี่ยสองคนเนี่ยมันน่าสนใจว่าสองคนเนี่ยเป็นกปปสครับซึ่งเป็นโควต้าโควต้าอะไรอะโควต้าต่างตอบแทนปะโผล่มาแบบไม่มีปีไม่มีฐานเสียงเลยนะอย่างมากก็คือมีสสกทมไม่กี่คนครับแต่ได้สองเก้าอี้ใหญ่เลยนะเออได้สองเก้าอี้เป็นรัฐมนตรีว่าการด้วยนะเออแล้วคุณณัฐพลก็คือแน่นอนว่าตอนก่อตั้งพรรคเขาเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งใช่ไหมครับแต่หลังจากผ่านไปเกือบสองปีจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีสสในพลังประชารัฐใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของกปปสเนี่ยมันคือหลุดแล้วหลุดเลยหลุดเลยนะครับไม่สามารถเอากปปสคนอื่นในพลังประชารัฐมาแทนอีกไม่มีแล้วต่อรองไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่มีสมมติเอาคุณสกลทีอะไรมาอย่างเงี้ยโอ้ยพวกนี้ไม่ยอมนะฮะพลังประชารัฐนี่คือโอ้คือเป็นโอ้แบบกระพือปีกรอกันอยู่อะไอ้ที่ผมบอกว่าแรงนี่คืออะไรคือศพกปปสมันอร่อยไงเปรียบซะเห็นภาพเลยโอ้คือสองคนเนี่ยนะคืออะไรนะคุณพุทธิพงศ์บอกหมดแรงหมดใจหมดศรัทธาสิ่งที่ทำไร้ค่าไร้ราคาสิ่งดีถูกแล้วเป็นแค่นั่งร้านครับเป็นนั่งร้านให้เขาเนี่ยนะเสร็จแล้วคือถึงตอนนี้มันไม่มีราคาแล้วไงขอโทษนะเขาถีบนั่งร้านทิ้งไม่หรอกคือเราไปบอกงั้นไม่ได้ศาลก็ไม่ได้แบบมาช่วยอะไรแต่หมายถึงว่าก็คือศาลก็ว่าไปตามศาลใช่ไหมครับคือผมก็บอกแล้วคุณจะแบบใครจะไปเชื่อว่าใช่ไหมในสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยถ้าศาลยุติธรรมบอกว่ากปปสไม่ติดคุกเนี่ยโอ้โหจะเอาแบบอะไรอ่ะคือมันจะอะไรเต็มไปหมดอ่ะใช่ป่ะทัวร์จะลงเต็มไปหมดขนาดไหนต่อให้บอกว่าศาลแตะต้องไม่ได้เนี่ยผมก็บอกว่าคือยังไงศาลชั้นต้นก็คุณก็ต้องโดนน่ะแต่เดี๋ยวคุณก็สู้ต่อไปแล้วกันครับนั้นมันก็ชัวร์อยู่แล้วประเด็นคือพอเก้าอี้กปปสมันหลุดเนี่ยมันรักษาไม่ได้ไงเพราะว่าพวกในพลังประชารัฐมันเยอะนี่ครับพวกที่แบบว่าคล้ายๆกับว่ามันแบบคืออัดอั้นกันมานานน่ะมันถูกประยุทธ์เบียดโควต้ากลางไปตั้งเยอะเขามีสสเขตเยอะฉะนั้นมันควรจะแบ่งให้กับกลุ่มกวนในสสที่เขาคุมกันอยู่โอ้ย13สสใต้ยังมาอีกเออภาคใต้เขาก็เรียกร้องบอกว่าขอรัฐมนตรีช่วย1ตำแหน่งครับนะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยเลือกตั้งซ่อมเมืองคอนใช่ป่ะครับสมมติพลังประชารัฐชนะทำไงสสใต้เขายิ่งดังเสียงดังขึ้นมาอีกใช่ป่ะครับแต่ประชาธิปัตย์แพ้ทำไงเขาไม่ยอมลดเก้าอี้นี่พี่ถึกยอมไม่ยอมได้เหรอทำไมถอนตัวจากรัฐบาลไม่กล้าถอนหรอกมีราคาอะไรมาถอนตัวถอนตัวจากรัฐบาลเหรอครับถอนไปสิแน่จริงคุณถอนไปสิคุณทำอะไรได้ไม่มีราคาขนาดนั้นหรอกใช่ไหมตอนนี้ประชาธิปัตย์เท่าไหร่นะ51หรือไงเนี่ยคือถ้าเสียก็อี้ไปนะแล้วภูมิใจไทยเท่าไหร่แต่แรกภูมิใจไทยได้น้อยกว่าใช่ป่ะครับตอนนี้เป็นพรรคอันดับ2แล้วเออภูมิใจไทยได้ดูดเข้าไปตั้งเป็น10คนภูมิใจไทยเนี่ยถือไพ่ต่อรองเหนือกว่านะครับแล้วภูมิใจไทยยังไปขู่พลังประชารัฐเรื่องดาวลงดาวเลิกอีกใช่ป่ะถึงวันนี้ก็ยังไม่เลิกขู่นะมันเป็นแค้นอะไรกันนักหนานาทีต่อรองก็อีกไม่ใช่หรอกนาทีต่อรองไม่ใช่หรอกไม่ใช่แค้น ไม่แค้นดาวเลิกอะไรนะผมว่ามันเป็นนาทีต่อรองเออใช้ปัดนี่ก็เหนื่อยนี่ถาวรตกเก้าอี้อ่ะโอ้โหคุณเอ๋ยกระทรวงคมนาคมเนี่ยมันพี่มหาโปรเจกต์อยู่ในนั้นผมก็ไม่ทราบเนาะคุณถาวรก็อาจจะเป็นกปปสคนดีคนซื่อปราบโกงนะแกกำลังปราบโกงหลายแสนล้านอยู่ในกระทรวงคมนาคมโอ้ยอยู่ๆเก้าอี้ดีดผึ่งลอยไปเลยเงี้ยเฮ้ยผลประโยชน์เป็นแสนล้านกำลังจะช่วยดูแลประเทศชาติมั่งเลยพูดแบบคุณถาวรอ่ะนะตกเก้าอี้คันควันกลิ้งหัวขมำเลยไงเออผมว่าเป็นเพราะการไปชุมนุมหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับโครงการที่เขาไปตรวจสอบมั้งเออไม่รู้วันนี้คุณถาวรมาอีกแล้วฮะเสนอเลขาตัวเองครับเจือราชสีเป็นรัฐมนตรีเดี๋ยวผมไม่ได้ดูถูกเลยแต่คุณเจือเนี่ยเขารุ่นไหนอ่ะใช่ไหมฮะคือแกจะมาตั้งตัวแทนง่ายๆขนาดนั้นครับ
ประชาธิปัตย์มันอาวุโสคุณเจือเนี่ยกว่าจะถึงอ่ะใช่ไหมอะไรโอ้